มาดูเด็กเก่งกันบ้างคุณผู้ชมฮะวงโยธวาทิตของเด็กไทยนะครับหรือเยาวชนไทยในปัจจุบันก็มีความสามารถทัดเทียมกับระดับสากลทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมดนตรีและมัชชิ่งอาร์ตสากลได้ร่วมกันจัดงานประกวดดนตรีมัชชิ่งอาร์ตพศ .2562 นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับนี่นะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการจัดประกวดประเภทคอนเสิร์ตแบรนด์ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อวัดระดับความสามารถของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมนะครับนี่นะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือการมอบทงของการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลกนะครับที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปีพศ2563ที่จะถึงนี้ โดยในสมเม็ยุวสุดนายกสมาคมดนตรีและมาชิงอาร์ตสากลได้เป็นผู้ส่งมอบให้แก่นายชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลกจากองค์กรระดับโลกขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายชายนครชัยได้บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพที่จะ มีขึ้นในปีหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มีความพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยหมายถึงว่าสถานที่ที่จะจัดแข่งขันเลที่ไหนเราได้ประสานกับทาง i m p a c t Arena เมืองทองไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นแข่งมาร์ชิ่งแบนด์แล้วก็แข่งแ,แบบวงเนี่ยเราจะแข่งที่สุวรรณรรมแห่งประเทศไทยใกล้อารีน่าก็มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยครับเราอาจจะไปติดต่อหอพักเขาหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะมีรับสมัครอาสาสมัครเพื่อมาช่วยในการเป็น เลยส่องให้เขาอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเมืม่อวานก็มีการมอบประกาศนิยบัตรรับรองระดับความสามารถให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด23วงนะครับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เป็นประธานในพิธีการประกาศผลและก็มอบกิตติบัตรโดยผลการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือระดับเหรียญทองระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงท้ายนี้ก็ยังฝากเชิญชวนโรงเรียนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมในปีนี้ให้เข้าร่วมในการประกวด ในครั้งต่อไปหรือว่าปีถัดไปบ้างนะครับ